คนที่ฟังขนลุกเพจดังแชร์คำพูดประโยคเด็กของนักพูดเบอร์หนึ่งของประเทศโน้ตอุดมแต้มพานิชบนเวทีเดี่ยว13ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวห่างหายจากการจัดพ็อปโชว์ไปนานมากสำหรับโน้ตอุดมแต้มพานิชที่ทำเอาแฟนคลับขาเดี่ยวถึงกับตั้งตารอคอยซึ่งก็ในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโน้ตอุดมก็ได้มีการเรียกเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆผ่านเดี่ยว13พร้อมกับพูดประโยคเด็กบนเวทีที่ฟังแล้วคนหัวลุกกันเลยทีเดียวซึ่งในเพจวูเบอร์ลินหน้าคิงคองก็ได้มีการแชร์คำพูดของโน้ตอุดมบนเวทีเดี่ยว13ที่พูดเอาไว้ว่าสมมติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันอยู่เป็นเครื่องบินที่เรียกได้ว่าประเทศไทยปกติเครื่องบินเนี่ยเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้กัปตันทั้งหลายนั้นที่ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นไม่ได้ขับที่ขับอยู่นั่นก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกับโพสต์ดังกล่าวกันอย่างมากมาย